สวัสดีครับสไตล์ผู้จีนออแดครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมอยู่ที่เขาเต่านะครับแล้วก็เนี่ยครับข้าวผัดกะเพราคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ทำไฮไลท์เฉยๆนะคราวนี้เนี่ยทำคลิปจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาด้วยว่าเป็นมายังไงบอกว่ากะเพรานี่อร่อยมากนะครับผมบอกว่าเอาแซ่บๆโอ้โหเหงื่อตกเดี๋ยวไปคุยกับพี่ครับร้านกะเพราซาเล้งก็อย่างนี้นะครับธรรมดาเล็กๆแต่เขาบอกว่ารสชาตินี่ไม่เล็กเลยนะครับทำทิกตอกโอ้โหคนติดตามเยอะมากเลยคนติดตามเท่าไหร่พี่50,000ช่องพ่อค้ากะเพราข้างถนนครับพ่อค้ากะเพราข้างถนนเนี่ยครับเคล็ดลับของพี่เขาเนี่ยก็คือพี่เขาจะมีน้ำซอสนะมีน้ำซอสนี้แล้วก็เป็นพริกแห้งอยู่ข้างบนนู้นนะน้ำซอสโอ้โหน้ำซอสนี่รู้สึกว่าพี่เขาสอนอยู่ใน TikTok ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่สุดยอดเลยไม่หวงสูตรใครอยากทำสูตรนี้ไปค้าขายได้เลยต้องทำง่ายด้วยแป๊บเดียวเลยแล้วโอ้โหผมบอกว่าอยากให้มาชิมนะครับร้านเล็กๆซาเล้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมือไม้เป็นระวิงเลยขายอยู่ที่เขาเต่านะครับส่วนมากพี่เขาจะโอ้โหพี่เขาจะอยู่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าขายทุกวันเวลาประมาณ10โมงครึ่งครับ10โมงครึ่งถึงจนหมดไม่น่าเกินบ่าย 2ก็ประมาณนี้ครับยอดมีกะเพราเครื่องในไก่มีกะเพราเผาหมูสวัสดีครับมีลูกค้าเข้าแล้วครับวันนี้มีกะเพราหมูครับเครื่องในไก่สุดยอดครับเอาได้ไหมครับพี่ร้อยมาครับผมไปเรียกครับนี่ครับนะเอามาเรื่อยๆครับวันนี้ห่างจากอ่างเก็บน้ำมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเยื้องกับโรงงานทอผ้าวันนี้มีงานก็เลยไม่ได้เข้าไปอ๋อใช่นี่ก็เกือบจะหมดแล้วเมื่อกี้ผมค้างไว้มีกะเพราหมูสับเครื่องในไก่แล้วก็อะไรครับก็หมูกรอบไข่เยี่ยวม้าอ๋อหมูกรอบไข่เยี่ยวม้าเออหมูกรอบหมดยังหมดแล้วโอ้โหแล้วก็ไก่พวกนี้เออเพราะว่าผมเมื่อเช้าดู TikTok ดูคลิปโอ้เห็นผมก็นึกว่าทำแค่หมูสับกับเครื่องในไก่โอ้มีหมูกรอบด้วยใช่ครับหมูกรอบนี่หมดก่อนเลยหมดก่อนเหมือนคนที่ต้องมาจองอะไรเงี้ยบอกเลยครับว่าหมูกรอบนี่ถ้าทำวันต่อวันนี่มันอร่อยอยู่แล้วใช่แล้วพี่ขายกะเพราอย่างนี้นี่มานานยังครับมันสี่เดือนครับ4เดือนครับโอ้โหอยู่ใกล้ไม่ได้เลยก็ระวังเลยโอ้โหสุดยอดเลยขอบสี่เดือนแล้วก่อน4เดือนนี่พี่ทำอะไรครับก่อน4เดือนผมไปเป็นพวกรับงานรักษาความปลอดภัยไปดูในTikTokพี่เขาเนี่ยมีข้อมูลเพียบเลยข้อมูลเยอะเลยครับเป็นเชฟมาก่อนแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยใช่เป็นทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยไม่ธรรมดาเลยทุกอย่างเขาจะลงขยะขายมาก่อนเหรอเขาแนะนำว่ากะเพราแบบว่าข้างถนนมันไม่มีครับอ๋อมันไม่มีขายข้างถนนเลยไม่ไปไหนได้หมดก็เลยลองดูครับที่ได้ขาย25 บาทแต่ว่าวันที่5ไม่ได้นะใช่ของมันขึ้นหมดเลยครับของขึ้นทุกอย่างฮะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันลดลงก็ผมกลับมาขายราคาเดิมโอ้เออใช่นี่ครับเครื่องปรุงก็มีอยู่เท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่แค่นี้เอง
พราะว่าเวลาคนเยอะๆมันมือมันไม่เท่ากันใช่จะบอกว่าเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยเข้าใกล้พี่ไม่ได้จามสุดยอดพี่แพงจะชนพี่เขาอยู่ได้ยังไงวะไม่ไหวเดี๋ยวออกมาข้าวก็อยู่ในกระติกอย่างนี้นะครับใช้ข้าวออกมาลิ้นครับอ๋อเต็มกระติกนี่เลยนี่ฮะใส่น้ำซอสเข้าไปจริงผมอยากจะยืนอยู่ตรงนี้นะริมถนนเกินเสียวโอ้ยนี่คือซีอิ๊วซอสปลากับน้ำปลานิดนึงอันนี้ซีอิ๊วดำใช่ไหมหรือว่าซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานดำอ๋อเพราะว่าถ้าซีอิ๊วดำมันจะขมอ๋อต้องหวานหวานหน่อยนะครับแล้วสีมันจะได้ใช่ไหมได้ครับก็รอให้มันแห้งน้ำมันก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่เลยใช้น้ำธรรมดาใช่ไหมใช่ครับน้ำอาศัยมันจากหมูดีครับใส่น้ำมันปุ๊บแล้วเวลาราดข้าวมันเลี่ยนนะน้ำมันมันเยอะนะอย่างเงี้ยเหมาะน้ำมันหมูมีเยอะใช่ไอ้หมูสับมันมีอยู่แล้วเนี่ยใช่มันเลยไม่เลี่ยนหรอกอันนี้จะเป็นเทคนิคของพี่เขานะครับนี่เนี่ยเป็นเชฟมาก่อนด้วยเป็นเชฟในโรงแรมด้วยไหมครับใช่ครับ อยู่เยาวราชครับโอ้เหรอเป็นเชฟมากี่ปีอะประมาณเกือบ5-6 ปีโอ้โห5-6 ปีอยู่ในครัวจีนอ๋อครัวจีนข้าวขาหมูพวกอะไรเงี้ยเหรอโอ้นี่ก็ทำข้าวขาหมูได้สบายสบายครับข้าวขาหมูก็จะในอยู่เจ้าเนี่ยก็คือผมไปสอนไว้ที่ไหนน้องชายอยู่ที่แยกครับที่แยกปานใช่ตรงไหนเลยตรงข้างวัดเขาน้อยตรงข้างวัดเขาน้อยเลยอ๋อเจ้าเดียวที่แบบนุ่มละมุนเลยเหรอโอ้ยต้องไปชิมแล้วอ๋อข้างทางเข้านะข้างเลยนะครับข้างๆเลยชื่อเจริญพรข้าวมันไก่เจริญพรข้าวมันไก่อ๋อมีข้าวมันไก่ด้วยขาหมูด้วยใช่หมูกรอบหมูแดงด้วยเหรอไปสอนน้องมันไว้เออต้องไปแล้วต้องไปชิมแล้วโอ้เนี่ยครับพอเมื่อกี้น้ำเทียบเลยพอผัดไปสักพักเดี๋ยวก็แห้งแล้วใช่ครับเนี่ยครับแห้งแล้วกะเพราก็จะเป็นกะเพราใบเล็กใช้ใบเล็กกะเพราป่าเหรอครับยังหาซื้อได้เหรอแถวตอนเนี้ยจะเป็นเจ้าประจำเหรอแต่ว่าร้านนี้หยุดผมก็ต้องหยุดเลยโอ้ถ้ากะเพรานี่โอ้โหยิ่งจะเป็นกะเพราป่านี่แบบโอ้โหกลิ่นเนี่ยมันสุดยอดกะเพราป่ามีกะเพราตั้งเองถ้ากะเพราธรรมดานี่มันใหญ่แต่ใบอ่ะใช่ไหมอันนี้แบบอ๋อพี่เขาก็ใส่ถุงแบ่งมาอย่างนี้เลยนะใช่ครับว่าไม่ต้องมานั่งรูดอ๋อเออที่มีแมลงติดนะสั่งอะไรครับเผาหมูกะเพราหมูไข่ดาวอ๋อให้พี่เขาก่อนก็ได้ครับพี่ก็ได้เลยได้ได้เขาเดี๋ยวผมกรอกกล้องเดี๋ยวผมจัดให้อ๋ออันนู้นเตาไข่ดาวอ
ร้านพี่เขาก็จะเล็กๆง่ายๆอย่างเงี้ยครับเป็นร้านซาเล้งนะครับเนี่ยไปที่ไหนก็ได้จอดตรงไหนก็ได้ทำสบายทำเร็วด้วยครับเนี่ยครับทำเร็วมากเพราะว่าพี่เขาใช้เทคนิคเป็นซอสนะฮะซอสใส่ซอสแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันด้วยใส่ซอสแล้วก็ใส่หมูหรือว่าใส่หมูกรอบหรืออันนี้ครับเครื่องในไก่เอาง่ายเลยนู่นนะครับนู่นๆเห็นไหมเลยนี่เริ่มเลยนะครับใส่หมูเลยใส่ซอสอย่างนี้มันจะเปลืองกว่าแต่ว่ายอมเพราะว่าให้มันลุกให้มันเข้าถึงนะครับผมไม่ใช้น้ำด้วยอ่ะเอาหมูลงกระทะพริกแล้วก็น้ำซอสเลยครับถ้าใส่น้ำนี่เอาเลยให้มันเติมเข้าเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเจือจางควันแห้งมันจะเจือจางคือเสร็จสับเลยแค่นี้เองวันหมูพริกแห้งใส่น้ำซอสใส่คือแค่นี้เข้าเนื้อพอมีเพิ่มซีอิ๊วขาวได้ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานครับแล้วก็น้ำปลานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวโอ้แป๊บเดียวแห้งแล้วกะเพราพอยิ่งใส่กะเพราไปนี่โอ้โหถูกกึกเลยอ่ะโอ้โหเน้นไม่ผสมไก่หมูบางที่ผสมไก่ครับบางที่เขาจะผสมไก่เพื่อลดต้นทุนครับอ๋อเหรอของเราหมูเน้นๆแตกตาชุนมากใครผ่านมาหรือว่ามาเที่ยวหัวหินมาเที่ยวเขาเต่าก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับกะเพราข้างถนนนะครับนะครับแล้วบอกเลยรสชาติสุดยอดรสชาตินี่เด็ดสะใจครับแล้วที่สำคัญพี่เขาเป็นเชฟด้วยแล้วก็ทำอาหารได้มากมายนะเกือบทุกอย่างเคยเปิดร้านด้วยโอ้สุดยอดครับนะครับใครมาเที่ยวเขาเต่านะแวะโรงงานทอผ้าตรงนี้นะนู้นแล้วก็แวะมากินร้านพี่ได้ครับเปิด10โมงถึงยันหมดแต่ก็ถ้าไม่หมดก็อยู่ประมาณบ่ายสองนะครับอยู่ริมอ่างน้ำเขาเต่าโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์คูชินอนแอร์ด้วยนะครับนี่มาดูข้างนะ
คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับ